มาดูเรื่องของ PM 2.5กันนิดหนึ่งก่อนนะฮะที่น่าห่วงคือบ้านเราแทบจะทุกพื้นที่<ะ>เหนืออีสานนี่ค่ามาตรฐานมันเกินไปเยอะนอครพนมเนี่ยเบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะ,ะที่เมื่อวานในค่าฝุ่นละอองมันเยอะมากอย่างมีแม่น้ําโขงใช่ไหมฮะถ้าเกิดปกติมองจากฝั่งนครพนมไปยังสปปลาวเห็นชัดเมื่อวาน ไม่เห็นกันเลยขมูขมัวมากกรุงเทพก,ก็ใช้ย่อยครับคุณผู้ชมครับขมูขมัวมากจนหลายคนบอกว่าหายใจฟึดฟัดฟึดฟัดฉันเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือเปล่าคุณสามารถไปตรวจไปเช็คร่างกายหน่อยก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ได้ป้องกันแล้วอยู่ในที่แจ้งนานๆช่วงนี้เขากงงดหลายอย่างนะครับคุณผู้ชมครับพาไปดูหน่อยเริ่มต้นกันที่จังหวัดทางภาคเหนือกันก่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับโพ์ภาพแมสสองอันอันซ้ายของใหม่ขาวสะอาดยังไม่ได้ใช้ส่วนอันขวา ดำปึ๊ดปื๋อนี่ไม่ได้ใช้หลายวันนะนี่ใช้วันเดียวนะใช่แล้วข้อความนี่เขาขึ้นแคปชั่นมาบอกมะเลงปอดจ้องละไม่ใส่แมสนีก่ก็เตรียมตัวเตรียมใจทำประกันโรคร้ายไวรอเลยเออว่างั้นนะค่ะคุณกริชพร้อมกับทีมข่าวช่อง8ของเราสูงข่าวภาคเหนือครับถ่ายภาพบรรยากาศตัวเมืองเชียงใหม่นี่เ,ออเป็นไงยเยอะขนาดไหนข,ขมุกข,ขมวัวหมดเลยฮะ หลายคนบอกว่าปีนี้เชียงใหม่นักนาสาหัสแต๊ะขนาดอยู่บ้านต้องปิดประตูหน้าต่างต้องฉีดน้ำพ่นเครื่องฟอกอากาศอยังก็ตามแต่หายใจฟุดปัดฟดปั๊ดมันยังแสบผู้ดังแสบตานี่ก็เลยไปคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมลิ้วศรีสกุลครับคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าฝุ่นไม่ได้เข้าสู่ร่างกายแค่ทางจมูกเท่านั้นนะมันเข้าได้ทุกทาง และอันตรายมากถ้าเข้าสู่กระแสเลือดมันจะส่งผลต่อสุขภาพหนักสุดถึงขนาดเป็นมะเร็งฮะ,ฮะพบว่าปีนี้มีผู้ป่วยหลายคนที่มีอาการไอเป็นเลือดมีเลือดกำเดาไหลยิย่งถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วจะส่งผลกระทบค่อนข้างเยอะก็เลยอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นและยืนยันว่าหน้ากากาที่ระบุว่าป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ย ต้องใช้แบบนั้นนะมันถึงจะช่วยป้องกันได้หน้ากากทั่วไปบางทีช่วยไม่ได้นะฮะไ,ได้หลออ,อตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ iqair.com ครับจัดอันดับคุณภาพอากาศและเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกตอนตีสากว่างกว่าพบว่าเชียงใหม่คุณภาพอากาศยอดแย่อันดับ3ของโลกวัดได้173มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับอันดับหนึ่งสองนี่ปากีสถาน,นคิดดูแล้วกันนะคะ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้าง